าโชว์ช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งนะครับมาดูปริมาณน้ำครับว่าน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพียงพอหรือไม่แล้วก็มีมาตรการในการบริหารจัดการอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณโสภิญญาเกิดสกุลครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผู้อำนวยการสวัสดีครับแรงนี้เขาบอกว่าแรงนี้ต้องรอดนะแต่ว่าต้องมาดูสถานการณ์กันก่อนฮะว่าในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยจริงๆครอบคลุมพื้นที่ขนาดไหนฮะครับในส่วนของโครงการส่งน้ำรักษายมน่านเนี่ยในอยู่ในซีกของลุ่มน้ำยมนะครับตั้งแต่อำเภอพิชัยอุตรดิตถ์ลงมาอำเภอสวรรคโลกอำเภอกงไกรราชของสุโขทัยแล้วก็มาในส่วนของพิโลกก็จะมีอำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองอำเภอบารกรรม3อำเภอนะครับทีนี้ในเรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยผมขออนุญาตเรียนเบื้องต้นว่าเดิมก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนฤดูแล้งนะครับในช่วงตั้งแต่1พฤศจิกายนมากรมชลเองเนี่ยมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำก็คือณ1พฤศจิกายนเนี่ยเรามาดูอย่างของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมี4เขื่อนหลักก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักเมื่อ1พฤศจิกายนเนี่ยมีน้ำที่สามารถใช้การได้เท่าไหร่กรมชลก็จะมาวางแผนโดยจัดลำดับความสำคัญก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศเรื่องของการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเรื่องของการที่จะสำรองที่จะไปใช้ฤดูฝนเรื่องของการที่จะมาทำการเกษตรแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมก็จะมี5ส่วนหลักๆแต่นี้ในการพิจารณาเนี่ยกรมเองก็วางแผนว่าฤดูแล้งเนี่ยมีน้ำใช้ได้เท่าไหร่นะครับฤดูสำรองไว้สำหรับฤดูฝนหน้าเท่าไหร่ในปีนี้เองเนี่ยในเขตพื้นที่เราพิษณุโลกเนี่ยเรียนว่าอยู่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ใช้น้ำจากเขื่อนสิริกิติ์กับเขื่อนแควน้อยเป็นหลักได้มีการวางแผนว่าเพื่อการเกษตรเนี่ยใน22จังหวัดท้ายเขื่อนภูมิพลท้ายเขื่อนสิริกิติ์ลงไปเนี่ยไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรในการทำนาปังแต่ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อที่จะใช้ในการเกษตรที่ทางพิธีกรเรียนถามเมื่อกี้คือพวกไม้ยืนต้นไม้ผลต่างๆเนี่ยอันนี้กรมชลวางแผนไว้ให้ครับก็ในส่วนนี้ว่าในการบริหารจัดการเนี่ยกรมชลมีการวางแผนไว้ครับครับแล้วสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงฮะตอนนี้ครับถ้ามาดูในจังหวัดพิโลกเราเองนะครับเราเรียนว่าในลำน้ำหลักๆก็คือจากลำน้ำน่านลำน้ำน่านเนี่ยเราระบายน้ำมาจากเขื่อนสิริกิติ์แล้ววันนี้เขื่อนสิริกิติ์ระบายน้ำมีน้ำอยู่ประมาณ 4,200 ล้านเศษหรือประมาณ 45% นะครับแต่ถ้ามาดูน้ำใช้งานได้เนี่ยประมาณ 2,200 ล้านหรือประมาณ 22% นะครับระบายอยู่วันละประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่เราเห็นไหลผ่านตัวเมืองเราเนี่ยไปใช้ถึงกรุงเทพนะครับไปลงอ่าวไทยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ในลำของน้ำน่านเนี่ยยืนยันว่าเรื่องของการอุปโภคบริโภคเรื่องของการรักษาระบบนิเวศเรื่องของไม้ยืนต้นเนี่ยยืนยันว่าทางจังหวัดเราเนี่ยไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนนะครับยังไงมีน้ำเพียงพอไปดูในอีกลำหนึ่งก็คือแม่น้ำแควน้อยซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านณวันนี้เขื่อนแควน้อยเรามีน้ำอยู่ประมาณ360ล้านหรือประมาณ 38% นะครับแต่เป็นน้ำใช้งานอยู่ประมาณสัก 35% ระบายทุกวันเนี้ยในลำน้ำแควน้อยท้ายเขื่อนลงมาเนี่ยยังมีไหลอยู่ประมาณระบายอยู่ประมาณวันละล้านเศษน้ำส่วนนี้ก็คือได้ใช้ในสายน้ำที่ผ่านมาถึงตัวเมืองพิโลกแล้วก็ลงไปข้างล่างแต่ถ้ามองไปดูข้างบนนะวันนี้ในลำน้ำแควน้อยเองเขื่อนแควน้อยเองไม่มีน้ำไหลลงเขื่อนเลยนะครับเป็นศูนย์นะวันนี้ถ้าย้อนขึ้นไปดูในลำน้ำภาคซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแควน้อยที่แถวชาติการนะวันนี้ยังพอมีน้ำอยู่ในลำพอที่จะใช้ได้บ้างนะครับแต่ในตัวลำน้ำแควน้อยเองเหนือเขื่อนเนี้ยแห้งครับหมายถึงไม่มีน้ำไหลออกมาจากเขื่อนหรือไม่มีน้ำเติมเข้าไปในเขื่อนไม่มีน้ำไหลลงเขื่อนเลยแม่น้ำแควน้อยนะวันนี้คือเป็นศูนย์เลยก็คือหมดนะครับก็คือทุกวันเนี่ยครับอีก3เขื่อนที่เหลือเป็นยังไงบ้างคะมีน้ำเพิ่มเข้ามาในเขื่อนบ้างไหมครับน้ำใน4เขื่อนหลักนะวันนี้เขื่อนพิมพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยแล้วก็เขื่อนป่าสักมีอยู่เพียงเขื่อนเดียวที่มีน้ำไหลลงเขื่อนอยู่ประมาณวันละ 1.5 ล้านก็คือเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนเดียวครับเขื่อนอื่นไม่มีลงแล้วก็ในส่วนของบางระกรรมโมเดลอะค่ะช่วยกับสถานการณ์ภัยแล้งในครั้งนี้ยังไงบ้างครับในบางระกรรมโมเดลเนี่ยผมเรียนว่าปีที่แล้วเราบอกว่าน้ำเนี่ยน้อยน้ำจังหวัดแพร่เนี่ยไหลผ่านที่อำเภอศรีสัชนาลัยเนี่ยปกติเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 4,000 กว่าล้านปีที่แล้วไหลอยู่ประมาณ800กว่าล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 30% เอง
ถามว่าน้ำน้อยเงี้ยบางระกำโมเดลจะมีน้ำเก็บไหมถึงเนื่องจากในช่วง 1-5 กันยา 2562นะครับในภาคเหนือเราได้รับอิทธิพลจากพายุโพดุลในช่วงนั้นนะก็ทางพะเยาแพร่เนี่ยมีฝนตกเยอะสุโขทัยเนี่ยเป็นกังวลอย่างมากเพราะน้ำเนี่ยไหลผ่านที่อำเภอศรีสัตว์เนี่ยประมาณ930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในขณะที่ตัวเมืองสุโขทัยรับน้ำได้อยู่ประมาณ550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวิธีการของกรมชลก็คือใช้ประตูระบายน้ำบ้านหัดสะพานจันทร์ตรงสวรรคพิโลสวรรคโลกนะครับก็คือพยายามควบคุมน้ำให้ผ่านประตูได้ประมาณสัก550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่เหลือก็คือผันเข้าคลองยมน่านก็คือไปลงจากสวรรคโลกเนี่ยไปลงแม่น้ำน่านที่อำเภอวิชัยได้อยู่ระยะทางอยู่ประมาณ30กิโลน้ำส่วนหนึ่งเอาไปด้านบนส่วนหนึ่งก็คือลงมาในพื้นที่บางระกำโมเดลของเราก็คือมาทางแม่น้ำยมสายเก่าแต่ว่าในช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนเนี่ยเราพร้อมที่จะรับน้ำพร้อมที่จะช่วยบรรเทาวิกฤตของสุโขทัยก็คือในพื้นที่บางระกำโมเดลเนี่ยเราเก็บเกี่ยวหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้พื้นที่นาที่มีอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่รองรับน้ำได้ครับก็ในช่วงที่เกิดพายุโพดุลเนี่ยในพื้นที่บางระกำโมเดลเนี่ยเอาน้ำมาเก็บไว้ในพื้นที่อยู่ประมาณ 13,000 กว่าไร่นะครับผมจะเรียนว่าทั้ง3บึงเนี่ยนะฮะในส่วนของบางระกำโมเดลเนี่ยครับในพื้นที่สีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเรารับน้ำจากยมสายเก่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยนะครับเป็นชาร์ตนี้นะฮะ บางระกำโมเดลครับก็คือตอนเกิดพายุโมดุลตอนนั้นเนี่ยที่สุโขทัยรับน้ำมาคือเกินกว่าที่จะรับได้เกือบเท่าตัวคือ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใช่ครับนะฮะก็เลยผันเข้ามาที่โครงการบางระกำโมเดลทั้ง3บึงถูกไหมฮะครับโดย3บึงนั่นหมายถึงว่าบึงตะเคียนบึงละมานบึงขี้แร้งครับก็คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแล้วอันนี้เอามาเก็บไว้ตรงไหนฮะเอามาเก็บเนี่ยในพื้นที่บางระกำโมเดลเราจะอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ 382,000 กว่าไร่ที่เราผมกล่าวว่าประตูระบายน้ำมหาสมบัติจันทร์ก็คือจะอยู่ตรงนี้น้ำมาจากแพร่พะเยามาตรงนี้ปุ๊บเขาก็เอาผ่านแม่น้ำยมเส้นสีแดงนี่คือแม่น้ำยมมาได้ประมาณ550ก็คือไม่ให้ล้นตัวเมืองส่วนหนึ่งที่เรียนว่าเอาไปลงแม่น้ำน่านก็คือเส้นนี้ประมาณ34กิโลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอามาลงในแม่น้ำยมสายเก่าก็คือเข้ามาในพื้นที่เต็มๆเลยเนี่ยที่เป็นเห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือพื้นที่น้ำในช่วงประมาณวันที่10กันยาจากภาพถ่ายดาวเทียมของชิน่านะครับก็อยู่ประมาณ 13,000 กว่าไร่แต่หมายถึงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่บางระกำโมเดลที่เราทำเป็นที่นาเป็นที่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วครับเก็บเกี่ยวแล้วแล้วสีเหลืองคืออะไรคะท่านตัวแนวก็คือตัวนี้ตัวลำน้ำสายหลักคือของเมมของบางแก้วที่เรารู้จักกันดีไปลงที่ประตูระบายน้ำบางแก้วตอนนี้เรียนว่าน้ำที่เราเก็บช่วงปลายฤดูเนี่ยเดือนกันยาและเราเองเนี่ยพยายามควบคุมที่ประตูบางแก้วแล้วก็ประตูต่างๆพยายามในช่วงนั้นนะทุกคนทราบดีว่าน้ำเนี่ยไม่พอส่งน้ำให้ทำนาปังแน่นอนเกษตรกรเองก็ทราบเพราะฉะนั้นเราก็ทั้งเกษตรกรเองและพวกเราเองเนี่ยในส่วนของชลประทานก็พยายามบริหารจัดการน้ำเพื่อพยายามเก็บน้ำไว้ในพื้นที่เพราะคาดว่าจริงๆที่เรียนว่า22จังหวัดปกติในฤดูแล้งเนี่ยบางระกำโมเดลจะเอาน้ำจากแม่น้ำน่านด้านเนี้ยเอามาลงทำการเพาะปลูกแต่ปีนี้เราคาดการแน่นอนว่าน้ำไม่มีส่งในแนวทางที่จะช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับพื้นที่ได้ก็คือต้องพยายามรักษาน้ำไว้ในพื้นที่ที่เรามีคือตอนนี้ณปัจจุบันน้ำยังอยู่ตรงนี้ไหมฮะณปัจจุบันเนี้ยเรียนว่ายังมีไหมฮะณ10กันยาณวันนี้ไม่มีแล้วก็คือด้วยเหตุผลว่าถ้าเราดู2รูปนะครับอันนี้ณ10กันยาอันนี้ณวันที่29กุมภาพันธ์2563ที่เห็นคือพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดจะเรียนว่าเราไม่มีน้ำส่งแต่ณวันนี้ในพื้นที่บางระกำโมเดลเนี้ยเราประกาศไปแล้วว่าเรางดส่งน้ำได้น้ำในเขื่อนไม่พอแต่ว่าในการทำนาจริงๆเนี้ยทำไปได้อยู่ประมาณ 150,000 กว่าไร่โดยใช้น้ำที่เราเก็บกักส่วนนี้แต่พอมาช่วงปลายฤดูก็คือเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมกราคมเนี่ยน้ำในที่เรามีอยู่เนี่ยถูกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเราเองกับเกษตรกรก็ช่วยกันทุกอย่างเนี่ยทำฝายในลำน้ำนะครับช่วยกันทำฝายในส่วนของชลประทานเองคลองอันไหนที่มันมีสภาพตื้นเขินบ้างก็เอาแบคโฮไปช่วยจุดที่สูบที่น้ำขึ้นไม่ถึงจริงๆก็ใช้วิธีใช้เครื่องสูบช่วยเกษตรกรก็คือให้ผ่านไปได้ณวันนี้ในความสำเร็จในการดำเนินการที่เราพยายามเก็บน้ำไปฤดูเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ทำนา 150,000 กว่าไร่แล้ววันนี้เข้าออกรวงและบางส่วนเริ่มเกี่ยวกันแล้วครับคือได้ใช้ประโยชน์แล้วจากการผันน้ำเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะฮะแต่ตอนแรกฟังเนี่ยเข้าใจว่าน้ำตั้งแต่พายุโพดุลยังอยู่นะฮะแต่จริงๆไม่ใช่คือใช้เกิดประโยชน์หมดแล้วเนี่ยฮะคือผลผลิตออกมาอุดมสมบูรณ์ใช่ครับแล้วก็อีกหลายเดือนก่อนฝนจะตกแล้วเราจะบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ที่เหลืออยู่ยังไงบ้างทีนี้ในแผนดำเนินการของกรมชลนะครับก็ในปี63เนี่ยได้
ได้มีการวางแผนที่จะดำเนินการคือทางผู้บริหารกรมเนี่ยแล้วก็โครงการบางระกำโมเดลเป็นงานนโยบายของรัฐบาลนะครับณปีนี้เราเองกรมชลเนี่ยได้เสนอขออนุมัติโควต้าน้ำเพื่อจะให้เกษตรกรเนี่ยได้มาเริ่มทำนา1เมษายน2563เพื่อจะเหตุที่ต้องทำนา1เมษายนก็คือสิ้นกรกฎาคมเนี่ยเราต้องเก็บเกี่ยวให้เสร็จเพื่อที่ว่าสิงหาเนี่ยปกติแม่น้ำยมเนี่ยน้ำจะหลากมาท่วมครับเพราะฉะนั้นวิธีการของบารกรรมโมเดลก็คือขยับปฏิทินขึ้นมาจะถามว่าขยับปฏิทินพอปลูกขึ้นมา1เมษายนแล้วเอาน้ำที่ไหนมาปลูกก็คือจะต้องเอาน้ำที่ระบายจากเขื่อนเศรษฐกิจเข้ามาในบริเวณเนี้ยชักน้ำเข้ามามันจะมีทางชักน้ำเพื่อให้มาพื้นที่บารกรรมโมเดลที่เป็นพื้นที่เป้าหมายปี63เนี่ยเราลดพื้นที่ลงเดิมบางระกำโมเดลเนี่ยกำหนดไว้ 382,000 ไร่ณวันนี้ด้วยน้ำต้นทุนที่เรามีน้อยแต่เราก็อยากให้โครงการนี้เกิดเพื่อว่ามันจะได้มีพื้นที่ที่หากสุโขทัยวิกฤตเรายังมีน้ำผ่านน้ำเอามาเก็บในกรณีที่ผมอธิบายเมื่อกี้ได้ในปี63เองเนี่ยกรมชลได้เสนอสทช.ไปว่าขออนุมัติโควต้าน้ำมาให้เกษตรกรได้เริ่มทำนาตั้งแต่1เมษายนเป็นพื้นที่อยู่ประมาณ 265,000 ไร่ครับถ้าได้รับอนุมัติก็ประมาณวันที่15หรือ20มีนาเราจะเริ่มต้องเริ่มเอาน้ำเข้ามาระบบเพื่อวันที่1เมษายนเนี่ยเกษตรกรจะต้องเริ่มทำนาให้ได้แล้วจากการคาดการณ์ในช่วงนี้นะฮะน้ำที่จะขอผันมาจากเขื่อนเศรษฐกิจที่จะเอามาเติมลงในบางระกำโมเดลก่อนเนี่ยฮะน่าจะเพียงพอไหมฮะในการประเมินที่ขออนุมัติทางสทช.ไปเนี่ยคงเพิ่มประเมินแล้วว่าน้ำที่เราสำรองสำหรับฤดูฝนน้ำที่จะมาใช้กับบางระกำโมเดลเพื่อเริ่มต้นการเพาะปลูกเนี่ยเพียงพอครับเพียงพอเพียงแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่กรมชลจะต้องเสนอสทช.เพื่อให้ความเห็นชอบครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับว่าในพื้นที่บางระกำโมเดล 200,000 กว่าไร่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยคือก็จะทำเกษตรในฤดูฝนปกติแต่ว่าอันเนี้ยพอจะเอาเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยก็ต้องขยับปฏิทินขึ้นมาเป็น1เมษายนให้เขาทำการเกษตรเร็วกว่าเดิมนะฮะให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้จากนั้นพอทำการเกษตรเสร็จปุ๊บเก็บเกี่ยวเสร็จพอช่วงฤดูฝนเป็นพื้นที่รับถูกไหมครับน้ำมันก็จะแบบว่าบางทีมันน้ำมันเกินปริมาณที่อ่างเก็บน้ำต่างๆจะกักเก็บได้ก็จะเอาผันลงมาในพื้นที่ 200,000 กว่าไร่ตรงนี้อย่างนั้นไหมวัตถุประสงค์ถูกต้องเลยครับวัตถุประสงค์ที่ทำเนี่ยคืออันแรกคือที่เรียนว่าตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยพื้นเป็นพื้นที่เศรษฐกิจน้ำที่ลงมาเกินเนี่ยท่วมแน่นอนแนวทางก็คือเอามาเก็บไว้ในพื้นที่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วและถ้าเราปล่อยให้เกษตรกรทำตามสภาพก็คือปกติกรมชลจะส่งน้ำฤดูฝนก็คือประมาณพฤษภาคือเมื่อกรมอุตุประกาศเข้าสู่ฤดูฝนถ้าเขาทำพฤษภาหรือมิถุนาในช่วงสิงหาที่น้ำจากแม่น้ำยมหลากลงมาก็ท่วมเนี่ยก็คือสิ่งที่รัฐต้องเสียไปก็คือชดเชยไร่ละ 1,113 บาทครับเนื่องจากอุทกภัยนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ที่2วัตถุประสงค์ที่3เนี่ยที่ผมเรียนแล้วว่าน้ำที่เราเก็บไว้เนี่ยเราเองอะเอามาทำการเกษตรทำการเกษตรในพื้นที่ตัวเองนะครับมาเริ่มต้นทำการเกษตรฤดูนาปังในพื้นที่ตัวเองมันก็จะย้อนกลับมาที่ชาร์ตนี้ใช่ครับนะฮะว่าน้ำที่เก็บอยู่ตรงนี้ในพื้นที่รับน้ำ 200,000 กว่าไร่เนี่ยทำการเกษตรในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยเขาก็จะเอามาทำการเกษตรใช่แล้วก็เก็บเกี่ยวได้แล้วส่วนหนึ่งข้อ4ก็คือน้ำที่เราเก็บเนี่ยในพื้นที่เนี่ยใช้ไม่หมดในทีเดียวหรอกเพราะมันจะต้องระบายเขาเตรียมแปลงว่าน้ำที่เราระบายไปเนี่ยประโยชน์ก็คือไปเกิดกับลุ่มน้ำภาคกลางได้ใช้น้ำที่เราเก็บหน่วงไว้เนี่ยนะครับไปใช้ในพื้นที่ภาคกลางต่อไปครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือสิ่งสำคัญคือเวลาเราเก็บน้ำช่วงประมาณ4เดือนเนี่ยครับปฏิทินก็คือในการปฏิบัติงานเนี่ยจะมีปฏิทินก็คือณวันนี้เราเมษาเนี่ยเราเริ่มเพาะปลูกนะครับก็มาถึงนี่เก็บเกี่ยวพอเราเริ่มเก็บกักน้ำเนี่ยประมาณ4เดือนก็คือสิงหาเนี่ยแม่น้ำยมเนี่ยถึงจะแล้งยังไงก็จะมีน้ำในทุ่งบารกรรมเราท่วมเกือบทุกปีเพราะนั้นสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์ข้อ5คือเกษตรกรเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของประมงในพื้นที่ซึ่งทางกรมประมงเองปีที่แล้วปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปประมาณ15ล้านตัวนะครับแม้ว่าน้ำเราจะเก็บได้ไม่เยอะนักแต่ว่าก็มีผลถ้าเราไปดูทุ่งเนี่ยช่วงปลายพฤศจิกาเนี่ยจะเห็นว่าปลาในพื้นที่เนี่ยเยอะมากครับเยอะจริงๆต้องยอมแล้วว่าน้ำยมเนี่ยในปีในปกติณวันนี้แม่น้ำยมแห้งตลอดลำนะครับเราสามารถเดินเข้าได้แต่พอถึงฤดูที่มีน้ำหลากเนี่ยเราจะไปดูได้เลยแม่น้ำยมเนี่ยปลาค่อนข้างมากครับครับอ๋อนะฮะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าอีกไม่เกิน2สัปดาห์เราจะรู้แล้วล่ะว่าปริมาณน้ำที่จะขอไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติใช่ไหมที่จะขอจากเขื่อนเศรษฐกิจลงมาในพื้นที่ 200,000 กว่าไร่เนี่ยจะได้ปริมาณน้ำเท่าไหร่เพียงพอต่อการเพาะปลูกหรืออะไรแค่ไหนยังไงถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อคือถ้าได้รับอนุมัติแล้วขบวนการของเราก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์ครับคือต้องประชุม
ทั้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเกษตรกรผู้นำเพื่อว่าจะประจันภาวะปีนี้โครงการนี้ยังคงมีอยู่และเมษาเนี่ยต้องให้เกษตรกรพยายามเพาะปลูกให้เสร็จเร่งเลยถูกไหมใช่ครับจะต้องเร่งเพราะว่าถ้าล้ำออกมาก็คือตรงนี้ก็จะขยายออกมาอ๋อมันจะเบียดปฏิทินช่วงเก็บน้ำก็จะล่นไปอีกครับและเขาเองก็จะเสียหายเพราะว่าถ้าน้ำหลักเขาในประมาณกรกฎาคมหรือต้นสิงหาเนี่ยเกี่ยวไม่ทันตามที่เรียกแล้วว่าโดยสถานการณ์ปีปกติเนี่ยสิงหาเนี่ยน้ำจากแม่น้ำยมมาจากแล้งยังไงก็มีหลากมาแน่นอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงฤดูแล้งสักเมษาเนี่ยถ้าเห็นในพื้นที่อำเภอบางละกำเขาปลูกข้าวปลูกอะไรเขียวขจีนี่ไม่ต้องงงนะฮะใช่ครับอยู่ในปฏิทินการเกษตรของเขาอยู่แล้วในปฏิทินครับคนในพื้นที่น่าจะทราบคือรู้ชินอยู่แล้วแต่บางทีเราขับไปไหนรัฐบาลบอกว่าห้ามปลูกเนี่ยหน้าปรังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะเขาต้องเตรียมพร้อมเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเขาเป็นพื้นที่ความเสียสละเนาะค่ะแล้วก็ท่านมีอะไรจะส่งผ่านคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา22จังหวัดแล้วก็คนพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะแล้ววันนี้อยากขอความร่วมมือในส่วนของในลำน้ำน่านนะครับลำน้ำน่านตามที่เรียนแล้วว่าเราระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ลงไปเนี่ยประมาณ760กิโลเนี่ยไปถึงนครสวรรค์เนี่ยจากนครสวรรค์ลุ่มเจ้าพระยาไปหล่อเลี้ยงถึงกรุงเทพแล้ววันนี้ตามที่เราพอทราบข่าวแล้วว่าน้ำที่เราระบายเนี่ยเราไม่ได้ทำไม่ได้วัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรแต่ณวันนี้ในลำน้ำน่านเราเนี่ยในเขตจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยประมาณ100สถานีสูบน้ำเป็นพื้นที่ประมาณอยู่ 140,000 กว่าไร่สูบน้ำจากในแม่น้ำน่านเพื่อไปทำนาปังนะครับแม้จะไม่มีแผนส่งก็ตามแต่ว่าในความของบุคลากรของประชาชนเนี่ยเข้าใจดีว่าเกษตรกรเนี่ยต้องทำนาปังด้วยเพื่อการดำรงชีวิตของครอบครัวนะเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยรายได้8เดือนเต็มๆจะไม่มีรายได้เราเข้าใจว่าต้องทำนะวันนี้ทำกันไปแล้วก็อยากขอความร่วมมือว่าขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดสูบเท่าที่จำเป็นเพื่อที่ว่าน้ำในส่วนที่ผ่านแม่น้ำน่านในช่วงพิโลกเนี่ยเรายังต้องไปช่วยดูแลในพื้นที่ตอนล่างด้วยเพราะนั้นในความจำเป็นที่มีโอเคข้าวจะตายหรือว่าจะได้รับความเสียหายอะไรเนี่ยก็ขอให้ใช้โดยประหยัดครับครับแรงนี้ต้องรอดนะฮะจริงรอดไปด้วยกันนะคะใช้เท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่จำเป็นครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านค่ะขอบคุณครับ